ถามว่าคนตายแล้วไปไหนไปไหนดีอ่ะไปที่ชอบที่ชอบเหรอแล้วทำไมเวลาตัวเองใกล้ตายทำไมถึงเห็นคนโน้นคนนี้มายืนมามองเรียกนะอันนั้นก็เป็นไปตามเหตุนะจริงๆใครเป็นคนพาเราไปไม่มีใครพาเราไปวัชชะถามผู้เจ้าว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ผู้เจ้าไม่เคยบอกว่าอ้าวมีคนโน้นมาลากเธอไปเกิดตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่ตัณหาของสัตว์นั้นเองนะเป็นตัวพาไปนะผู้เจ้าบอกตัณหานะเป็นเหตุให้ได้อัตภาพใหม่และตัณหาของใครเวลาโยมตายเป็นตัณหาของคนนี้เหรอไม่เกี่ยวเวลาคนนี้ตายก็ไม่ได้เป็นตัณหาของคนนู้นตัณหาของคนคนนั้นของสัตว์นั้นเป็นตัวพาไปและตัณหาจะพาไปที่ไหนพาไปในอารมณ์ที่ตนเองคุ้นเคยดังนั้นถ้าโยมเสพอกุศลมากนะเวลาตายมันก็จะไปเกาะอกุศลนะถ้าโยมเสพกุศลมากมันก็ไปเกาะฝั่งกุศลแล้วแต่ว่าทำอะไรมากจนคุ้นเคยเรียกว่าอนุสัยความเคยชินนั่นเองเกิดเป็นอนุสัยเป็นอาสวะพระเจ้าจึงบอกว่าเมื่อจิตเธอคิดอกุศลรีบทิ้งให้ไวที่สุดเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบดับฉันใดก็ฉันนั้นเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนตายสถานเดียวนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยนะนั้นถ้าเราไม่ทิ้งอกุศลนะคติที่ไปนะนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัย